สบายดีลันล้านเข้ามาเข้าสู่คลิปที่สองกันอ่านเนื้อในบทเรียนกันเลยเนาะคลิปที่สองนี้อ่าน PowerPoint ของสกูขออภัยเด้อเพราะว่ายังเคลื่อนเป็นสร้างสไลด์บันไดเธอเนาะเอาเขาอ่านตามหน้าปึ้มไปเลยเนาะลันล้านจะต้องตั้งใจอ่านและติดตามกระดานและอ่านไปพร้อมๆกับสกูเลยเด้อตั้งใจอ่านเด้อลูกเด้ออ่านไปน้ำกันเลยเนาะ1 2 3วีซ่าคุณสมบัติวีซ่าคุณสมบัติบทที่9บทที่9หัวบทหัวบทการรักษาเครื่องเฮียนและเครื่องใช้การรักษาเครื่องเฮียนและเครื่องใช้ข้อ1การรักษาเครื่องเฮียนการรักษาเครื่องเฮียนและเครื่องใช้แม่นหยังและเครื่องใช้แม่นหยังตอบตอบการรักษาเครื่องเฮียนการรักษาเครื่องเฮียนและเครื่องใช้แมนการและเครื่องใช้แมนการรักษาให้สะอาดรักษาให้สะอาดและนำใช้ดุลนั้นและนำใช้ดุลนั้นข้อ2ข้อ2เฮาควรรักษาเครื่องเฮียนเฮาควรรักษาเครื่องเฮียนคือแนวใดคือแนวใดตอบตอบเฮาควรรักษาเครื่องเฮียนคือเฮาควรรักษาเครื่องเฮียนคือเก็บปึ้มเก็บปึ้มสอสออย่างลึบอย่างลึบบรรทัดบรรทัดโถงใส่ปึ้มโถงใส่ปึ้มไว้ให้เป็นระเบียบไว้ให้เป็นระเบียบข้อ3ข้อ3การแหลมซอแม่นหยังการแหลมซอแม่นหยังตอบตอบการแหลมซอแมนการแหลมซอแมนการกะเกี่ยมความพร้อมการกะเกี่ยมความพร้อมสำหรับขีดเขียนสำหรับขีดเขียนข้อ4ข้อ4ถ้าเฮาถ้าเฮาบ่รักษาเครื่องเฮียนบ่รักษาเครื่องเฮียนจะเป็นแนวใดจะเป็นแนวใดตอบตอบจะเฮ็ดให้เครื่องเฮียนเปื้อนจะเฮ็ดให้เครื่องเฮียนเปื้อนจี้คาดจี้คาดและไซบอไดและไซบอไดเนาะให้หลานไปแอบอ่านอ่านหลายๆเทื่ออ่านทางคำถามอ่านทางคำตอบแล้วเล่าเด้อในคลิป2นี้แหละหลานจะต้องจดบทเฮียนใส่เนาะจดบทเฮียนตั้งแต่ข้อ1ฮอดข้อ4โยใส่ปุ่มเขียนคุณสมบัติพร้อมเด้อและอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้สาวครูกวดนําเด้อให้หลานนั้นรักษาสุขภาพหลายๆฟังของพ่อของแม่อย่าดื้ออย่าขัดเพิ่นคนข้อบทเฮียนหลายๆเนาะอาทิตย์หน้าเฮามีสอบเสียงประจําเดือน12เด้อหลานเราบทเฮียนหลายๆแกเล็กหลายๆอันภาษาลาวอันคุณสมบัติและอันโลอมตัวทุกๆวิชาเฮียนของป.1ให้ได้หมดเด้อถ้าหากมีอันใดข้อข้องใจสอบถามสักครูได้ทุกเวลาสำหรับคลิปนี้สักครูเว้งบุญก็ขอลาไปก่อนขอขอบใจบ๊ายบาย